มาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่มีการบุกยิงพ่อค้ารับซื้อทุเรียนริมถนนอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาที่มีผู้เสียชีวิตสองคนนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พุ่งประเด็นไปที่การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่แต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งประเด็นในเรื่องของการขัดประโยชน์กันในเรื่องของการรับซื้อทุเรียนค่ะ ทหารพรานพร้อมด้วยรถทุ่มเกราะปิดกั้นถนนบริเวณแผงทุเรียนหน้ากูโบบ้านสายแก้งหมู่ที่3ตำบตลตลิงชันอำเภอบันนงสตาจังหวัดยะลาเพื่อให้ชุดเก็บผู้ทำลายระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบค่ะหลังเมื่อค่ำวันนี้มีผู้ก่อเหตุใช้ปุนสงครามและปืนพกสัน้นบุกยิงนายมือลีมาณนิชาวอำเภอบันนงสตาจังหวัดยะลาพ่อค้ารับซื้อทุเรียนในพื้นที่และนายประกิตกลมสะอาดพ่อค้ารับซื้อทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีเสียชีวิต2คน จากการสอบถามในเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุมีประมาณ10คนค่ะเดินเท้าจากเขาน้าตกมายังแผงรับซื้อทุเรียนก่อนที่จะเรียกเจ้าของแผงออกมา2คนแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ทําให้เสียชีวิตทันทีผู้ก่อเหตุยังได้นําอาวุธปืนสั้นของผู้เสียชีวิตไปด้วย2กระบอกพร้อมทั้งสร้อยคอทองคาสร้อยข้อมือและก็เงินสด50,000บาทหลบหนีไปด้วย จากการตรวจสอบก็พบปลอกกระสุนปืนจากอาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพกสั้นจำนวนมากตกกระจายเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้ตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนและก็ตรวจสอบหาความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุอื่นๆอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ ขณะเดียวกันยังเพราะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยถูกลอบยิงในพื้นที่บ้านสายสุราชหมู่ที่3ตําบลเขื่อนบางลาอําเภอบันังสตามาแล้วนะคะเมื่อช่วงปี25 4 9เจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบความชุ่มยงอีกครั้งสำหรับพื้นที่ตําบลตะหลิ่งชานอําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาทุกปีจะมีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อทุเรียนถึงวน ภายในหมู่บ้านค่ะโดยไม่เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยฝ่ากปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อเป็นอย่างดีทำให้บรรยากาศการซื้อขายทุเรียนในทุกๆปีที่ผ่านมานั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงหงเดือนที่ผ่านมาหรือเมื่อวันที่29กรกฎาคม มีผู้ก่อเหตุ3คนค่ะได้บุกยิงพ่อค้าชาวอำเภอละแมจังหวัดชุมพรที่เปิดแผงรับซื้อทุเรียนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่แต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นการขัดประโยชน์ในการรับซื้อทุเรียนเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนจากพื้นที่อื่นค่ะ